วัสดีครับวันนี้ครับนักเลงมอเตอร์ไซค์นะครับอยู่กับเจ้ารถสปอร์ตรุ่นใหม่ของทางค่ายยามาฮ่านะครับกับเจ้านะครับ All New R15 Connected นะครับและที่อยู่กับเราตรงนี้นะครับจะเป็นตัวท็อป All New R15M Connected ABS นะครับการทดสอบขับขี่ในครั้งนี้นะครับเราได้รับเกียรติเรียนเชิญจากไทยยามาฮ่านะครับมาทดสอบกันที่สนามแก่งกระจานเซอร์กิตนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับต้องบอกเลยว่านะครับการได้สัมผัสรถรุ่นใหม่ครั้งนี้ต้องบอกว่ามันเปลี่ยนนะครับแนวคิดจากรถสปอร์ตน่าเบื่อในคลาส150นะครับให้น่าสนใจขึ้นมาทันทีนะครับพาดูตัวรถก่อนมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับดีไซน์ตัวรถนะครับปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับถอด DNA นะครับมาจากรุ่นพี่อย่าง YZF R7 นะครับด้านหน้าตัวนี้ครับยังเป็นไฟ Daytime Running Light นะครับช่องแรมแอร์ด้านหน้าขนาดใหญ่เนี่ยถอดแบบมาจาก R7 เลยนะครับมีติดตั้งไฟ Daytime อยู่ตรงกลางนะครับเพื่อความสวยงามขอบคิ้วนะครับความเฉียบคมเส้นสายของตัวรถเนี่ยดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับตัวนี้นะครับตำแหน่ง Riding Position ของตัวรถเนี่ยเขาได้ปรับเปลี่ยนใหม่ครับจากเดิมรุ่นก่อนเนี่ยจะเป็นแนวหน้าต่ำตุดโด่งนะครับตัวนี้นะครับปรับให้บาลานซ์เรียกว่าแนว Horizontal หรือว่าปรับในระนาบแนวนอนมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อความสบายทั้งการขับขี่ในชีวิตประจำวันขี่บนถนนหรือว่าการขับขี่ในสนามบอกว่าไม่เมื่อยเลยนะครับตัวรถตัวนี้ครับมาพร้อมเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะครับติดตั้งมาให้ผมบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกนะครับในรถสปอร์ตคลาส150หรือ155 cc นะครับตัวนี้ครับมีระบบ Quick Shifter มาให้เฉพาะในรุ่นนะครับ All New R15M Connected ABS นะครับ Quick Shifter ตัวนี้ทำงานแบบอัพก็คือขึ้นนะครับทำงานด้วยเงื่อนไขง่ายๆครับที่ 2,000 รอบนะครับแล้วก็ความเร็วนะครับ20กมต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับสามารถเตะเกียร์ขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องใช้คลัตช์ตัวนี้นะครับออกแบบมาให้รู้สึกว่าขี่ในสนามมันตอบโจทย์จริงๆเตะเกียร์ขึ้นปังๆๆโดยที่ไม่ต้องกำคัดหรือมองอีกมุมนึงการขี่ทั้งงานบนท้องถนนเนี่ยบอกเลยว่ามันทำให้สะดวกสบายออกไฟแดงเนี่ยคุณไม่ต้องมากำคัดให้เสียเวลาครับกำคัดเฉพาะเวลาจอดนะครับหรือว่าลดเกียร์เท่านั้นนะครับช่วงล่างนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ที่สุดเท่าที่ผมเคยขี่รถในตระกูล R15 มานะครับตัวใหม่ตัวนี้ช่องอัพหน้าแบบอัพไซด์ดาวน์นะครับของKYB หรือว่าคายาบ้านะครับมาพร้อมกับโบเบกตัวนี้นะครับเป็นไบเบ้บายเบมโบถือว่าเป็นบริษัทลูกของเบมโบนะครับการหยุดรถเนี่ยต้องบอกว่าตัวธรรมดาเนี่ยหรือว่าตัว R15 Connected นะครับกับตัว R15M Connected ABS เนี่ยระบบเบรกเนี่ยจะแตกต่างกันโดยที่คาลิเปอร์ด้านหน้าของตัวธรรมดาเนี่ยจะไม่ใช่ไบเบ้นะจะเป็นนิชินนะครับคาลิเปอร์สีดำนะครับและที่สำคัญตัวนี้ครับ R15M ติดตั้งให้พร้อมระบบ ABSมีข้อดีและข้อเสียครับข้อดีของมันคือระบบ ABS ในหลายคนอาจจะทราบกันดีและการใช้งานบนท้องถนนเนี่ยเบรกเนี่ยมันปลอดภัยกว่านะครับล้อหน้าไม่ล็อกนะครับรถไม่เสียอาการแต่การขับขี่ในสนามเนี่ยตัวสแตนดาร์ดเนี่ยต้องบอกว่ามันสามารถเบรกลึกๆได้เพราะว่า ABS เนี่ยไม่ออกมากวนใจก็ลองชั่งน้ำหนักกันดูว่าหลายๆคนชอบให้มี ABS หรือว่าไม่ให้มีนะครับแต่อย่างที่บอกครับเราอาจจะไม่ได้ขี่ในสนามทุกวันเนอะเน้นการใช้งานในเมืองเป็นหลักมี ABS มาให้โดยไบเบ้ไบเบมโบแบบนี้บอกว่าอุ่นใจกว่าเทคโนโลยีน่าสนใจตัวนี้ครับยังมาพร้อมกับตัวแท็กชั่นคอนโทรลนะครับที่สามารถเปิดหรือปิดก็ได้นะครับล้อหลังไม่สไลด์นะครับประมวลผลให้ล้อหลังและล้อหน้าหมุนเท่ากันนะครับระบบ Wi Connect นะครับตัวนี้แน่นอนว่าคงคุ้นกันดีแล้วในตัวของ Nmax นะครับแล้วก็ Yamaha Aloq นะครับตัวนี้เป็นระบบเดียวกันดีไซน์ตัวรถโดยรวมนะครับต้องบอกว่าถอดแบบมาจากรุ่นพี่ไม่ว่าจะเป็น R1 R7 เลยดีไซน์ด้านท้ายมีการปรับเปลี่ยนใหม่ตัวนี้เชฟดูจะเป็นบิ๊กไบค์มากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องแอโรไดนามิกเนี่ยเขาออกแบบมาได้ดีมากขึ้นนะครับการขับขี่เนี่ยฟีลลิ่งของมันเนี่ยต้องบอกว่ามันรู้สึกว่ากระชับการพลิกรถเนี่ยทำได้ง่ายมากๆครับการขับขี่ในสนามแข่งอาจารย์เนี่ยข้อดีอย่างนึงคือเราได้เห็นสมรรถนะนะครับทั้งช่วงล่างระบบเบรกแล้วก็กำลังเครื่องยนต์นะครับได้อย่างชัดเจนนะครับช่วงล่างเนี่ยมีการตอบสนองที่ดีระบบเบรกที่ดีนะครับการพลิกรถที่ดีถามว่าทำไมมันถึงดีไปหมดเพราะว่ามันดีจริงๆสำหรับการขับขี่ในสนามสำหรับรถเดิมๆแบบนี้ขี่ได้แบบนี้ผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมเลยนะครับเครื่องยนต์ครับยังเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมนะครับกับ R15 ตัวเก่าแต่นะครับยังคงติดตั้งเทคโนโลยี VVA หรือว่าวาล์วไฟฟ้านะครับวาล์วแปรผันนะครับทำงานที่ 4,000 รอบต้องบอกว่าจัดจ้านสะใจแล้วก็แรงบิดเนี่ยค่อนข้างที่จะติดมือนะครับเสริมอีกนิดนึงสำหรับใครที่ต้องการตัวรถไว้ซ้อมมันหยุดนะครับตัว All New R15M Connected ABS ชมนี้นะครับมีระบบหรือว่าโหมดแท็กมาให้โหมดแท็กในนี้ไม่ได้ทำงานเปิดแล้วขุมกำลังเครื่องยนต์แรงขึ้นแต่ว่ามันสามารถจับเวลาต่อรอบได้นะครับ
และนี่นะครับก็คือรถรุ่นใหม่ของค่ายยามาฮ่าที่ต้องบอกว่าอยากให้มาลองสัมผัสกันแล้วก็ลองเลือกกันดูระหว่างตัว All New R15 Connected กับ All New R15M Connected ABS ตัวไหนที่มันโดนใจคุณมากกว่าสีที่มีมาให้ครับแบ่งกันอย่างชัดเจนนะครับสำหรับตัวท็อปนะครับ R15M นะครับมาด้วยกันถึง2เฉดสีตัวจะเป็นสีเทาดำนะครับเฉดสีตัวนี้นะครับถอดแบบมาจาก Wireless R1 รถสปอร์ตท็อปคลาสและอีก1เฉดสีครับจะเป็นสีครบรอบ Anniversary 60ปี World GP คือเป็นลายสีขาวแดงเหลืองนะครับจะเป็นลายที่ Yamaha ได้เข้าร่วมการแข่งขัน World GP ครบ60ปีนะครับส่วนรุ่นสแตนดาร์ดหรือว่ารุ่น All New R15 Connected นะครับจะเป็น2สีก็คือสีน้ำเงินและสีดำนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานในเมืองมีระบบเทคโนโลยีอัดแน่นนะครับหรือว่ามองหารถไว้ขี่ใช้งานด้วยเอาไว้ซ้อมในวันหยุดเพื่อปรับสกิลให้เราขี่รถในสนามได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ครับน่าสนใจเลยนะครับแล้วก็ครั้งนี้ครับนักเลงมอเตอร์ไซค์ต้องขอตลาไปก่อนครั้งหน้านะครับใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากให้เรารีวิวหรือว่าทดสอบรถด้านไหนนะครับคอมเมนต์มาได้เลยทางแฟนเพจนักเลงมอเตอร์ไซค์หรือว่าทักมาได้เลยครับทางไลน์แอดยันยนต์ครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ